ยกเลิกไฟท์โจนาธานพระจันทร์ฉายช่างตบตาช่างเข็มขัดว่างทันทีพระจันทร์ฉายศึกวันลุมพินี58เตรียมระเบิดความมันให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกโดยสามารถรับชมพร้อมกับผู้คนทั่วโลกมากกว่า190ประเทศผ่านการถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้โดยนักสู้ทั้ง10คู่ต่างจับมือพร้อมใจกันผ่านตาชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยพร้อมโชว์ความมันให้ได้ดูกันแบบจัดเต็มในค่ำคืนนี้โดยคู่รองของรายการโจนาธานดีเบลล่าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอชาวอิตาลีแคนาดามาป้องกันเข็มขัดของตัวเองเป็นครั้งที่2โดยผู้ท้าชิงไฟนี้คือพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันที่ปีนข้ามสายหมายมั่นปั้นมือมาล่าแชมป์โลกเส้นที่2อย่างไรก็ตามโจนาธานไม่สามารถทำค่าน้ำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นเหตุให้ไฟนี้ถูกยกเลิกและส่งให้ผลเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทมีสถานะเป็นแชมป์ว่างในตอนนี้สำหรับศึกวันลุมพินี58ศุกร์ที่วันที่5เมษายนนี้ถ่ายทอดสดสู่แฟนที่รับชมในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง7 HD กด35ออกอากาศเวลา 20.30 ถึง 23.30 น.ส่วนทาง Facebook One Championship Thailand and YouTube One Championship บางประเทศรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.และทาง watch.onfc.com บางประเทศออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน เศรษฐาแจงโต้เดือดฝ่ายค้านเพราะใช้แต่มุกเดิมๆลั่นสีสันจบแล้วขอลุยทำงานต่อเศรษฐาแจงเหตุตอบโต้ทุกเม็ดชี้แค่รับทราบข้อเสนอฝ่ายค้านให้ปรับคณะรัฐมนตรีลั่นสีสันจบแล้วขอทำงานต่อจ่อคุยรมวสทกรมรับมือเขตภัยพิบัติพบกากแคดเมียมเมื่อเวลา 9:10 น.วันที่5เมษายน2567ที่พักเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในฐานะสมาชิกพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เมื่อวันที่3-4เมษายนที่ผ่านว่าทุกท่านเห็นอยู่หาข้อสรุปกันเองดีกว่าแต่สำหรับตนอะไรที่เป็นประโยชน์หรือเข้ากับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงขีดจำกัดต่างๆสามารถนำไปปฏิบัติได้ตนก็น้อมรับและได้ให้ทีมงานสรุปทั้งหมดแต่จะไม่ตอบโต้ทางสื่อเมื่อถามว่าข้อเสนอแนะให้ปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับคนให้ตรงกับงานนายเศรษฐากล่าวว่ารับทราบเมื่อถามย้ำว่าจะรับทราบหรือนำข้อเสนอไปพิจารณาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ารับทราบเพราะเราทำงานเป็นทีมผมก็มีทีมงานอยู่ต้องรวบรวมทุกความคิดเห็นแล้วเราจะนั่งพิจารณากันเรื่องนี้อาจอยู่ในหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาแต่จะตีตกไปหรือนำไปพิจารณาผมไม่ทราบย้ำว่าเราต้องมานั่งพูดคุยกันอะไรเป็นเหตุผลที่เหมาะสมเพราะเราทำเพื่อประชาชนและประเทศส่วนที่พ.ร.บ.งบประมาณปี2567ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเรียบร้อยแล้วฝ่ายค้านอยากจะเห็นโรดแมปที่ชัดเจนในการทำงานของรัฐบาลจะเห็นภาพได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนเชื่อว่าหลายเรื่องมีเรื่องการลงทุนกว่าจะเริ่มได้ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเห็นดอกเห็นผลก็ต้องให้เวลาเม็ดเงินทำงานก่อนเพราะงบประมาณที่ใช้มาตลอดคืองบประจำที่เป็นการจ่ายเงินเดือนอยู่แล้วเมื่อถามถึงการอภิปรายทั้งสองวันที่นายกรัฐมนตรีเก็บทุกรายละเอียดในการชี้แจง
นายเศรษฐากล่าวว่าจริงๆแล้วยังไม่ครบแต่ไม่อยากให้อุณหภูมิสูงตนคิดว่าหลายเรื่องต้องตอบโต้เพราะคือมุกเดิมๆอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศและเพื่อประชาชนจริงๆเราจะรับไว้พิจารณาทั้งนี้บ่ายวันนี้จะประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเรื่องที่เขาได้พูดไปจะดำเนินการไปอะไรไปได้บ้างไม่อยากให้เดือดจนกระทั่งฝ่ายเราเองต้องโกรธเกินไปเพราะจะกลายเป็นว่าหัวหน้าทีมเดือดมากเดี๋ยวลูกน้องก็จะเดือดแล้วทุกอย่างตีตกหมดเราต้องกลับมาพิจารณาให้มีเป็นเหตุเป็นผลและต้องให้โอกาสด้วยสีสันจบไปแล้วตอนนี้ก็ทำงานต่อนายเศรษฐากล่าวเมื่อถามว่าหลายคนมองว่านายกรัฐมนตรีเก่งการเมืองมากขึ้นนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้เก่งวันนี้ตนในฐานะสมาชิกพรรคมาที่พรรคเพื่อร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อถามย้ำว่าต้องกำชับส.ส.ถึงเรื่องการลงพื้นที่หรือไม่เพราะปิดสมัยประชุมสภาแล้วนายเศรษฐากล่าวว่าตนเชื่อว่าส.ส.ของพรรคเข้าใจถึงหน้าที่ที่ต้องมีและทุกคนก็มุมานะแก้ปัญหาของประชาชนดูได้จากการนำเรื่องต่างๆเข้ามาคุยเพราะในช่วงที่ตนอยู่ในสภาก็มีส.ส.หลายคนเวียนมาพบตนซึ่งไม่ใช่แค่ส.ส.พรรคเพื่อไทยแต่มีส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐก็มาด้วยมาพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องน้ำซึ่งจะดูใน3จังหวัดหลักการท่องเที่ยวของภาคใต้ทั้งพังงากระบี่และภูเก็ตโดยวันพรุ่งนี้วันที่6เมษายนตนจะเดินทางไปเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชไปดูเรื่องน้ำเรื่องขยะเรื่องถนนท่าเรือที่จะรับเรือสำราญเพื่อจะได้โยงทั้งหมดเข้ากับ8วิสัยทัศน์เมื่อถามถึงกรณีประกาศให้ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นเขตภัยพิบัติหลังพบกากแคดเมียมกว่า 1.5 หมื่นตันที่เป็นสารก่อมะเร็งได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ทราบขอไปคุยและสอบถามมรมว.สาธารณสุขก่อนซึ่งจะได้เตรียมมาตรการรองรับที่ถูกต้องICEVE ให้เงินเดือนพ่อแม่6หลักพร้อมเล่าเส้นทางในวงการบันเทิง ICEVE ย้อนเล่าเส้นทางในวงการบันเทิงกว่า10ปีเล่าเรื่องสุดพีคถูกตัดต่อภาพอนาจารพร้อมเผยช่วงเดบิวต์ใหม่ๆเคยถูกแฟนคลับคุกคามจนมีกฎห้ามเซลฟี่เปิดเส้นทางในวงการบันเทิงที่ยาวนานกว่า10ปีของนักร้องนักแสดงสาวกรณิตหรือICEVE ที่ล่าสุดได้มาเล่าเรื่องสุดพีคที่ถูกหนุ่มปริศนาตัดต่อทำภาพอนาจารพร้อมความสำเร็จที่ซื้อบ้านให้ครอบครัวกว่า13ล้านบาทผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เข้าวงการมาตั้งแต่กี่ขวบถ้าเข้าแบบจริงจังเลยก็7ขวบแต่ก่อน7ขวบก็ไปแคสงานแค่โฆษณาแต่ไม่ได้เลยไม่ได้เข้าวงการสักทีเลยไม่เห็นที่หน้าจอถ้าถามว่าทำไมถึงก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงได้ก็คือบ้านของหนูเวลานั่งรถไปไหนจะเปิดเพลงฟังไปด้วยบวกกับพี่ของหนูชอบร้องเพลงและพี่ก็เข้าวงการก่อนหนูด้วยค่ะตอนแรกที่จะเป็นสายโฆษณาประกวดเป่าแป้งก็ตามพี่มาตอนนั้นหนูชอบเองนะคะจำได้ว่าแม่ไม่ได้ผลักดันอะไรมากในตอนนั้นถ้าเราไม่ได้บอกว่าชอบแม่ก็จะไม่ได้พาไปจุดเริ่มต้นนอกจากฟังเพลงแล้วคือเราชอบอย่างเดียวคือร้องเพลงประกอบละครละครส่วนใหญ่ก็จะมีเพลงประกอบละครคือเปิดมาเราก็รอฟังชอบเป็นนักร้องแต่เด็กแต่ละครก็ดูแต่อาจไม่ได้จำเนื้อเรื่องได้แต่จำเพลงประกอบละครได้ถ้าถามว่าเพลงแรกในละครที่ร้องประกอบถ้าหนูจำได้คือเพลงอาการรักหรือเปล่าแล้วเริ่มมาประกวดบนเวทีต่างๆได้ยังไง
เริ่มประกวดจากรายการ The Trainer ค่ะแล้วรายการถัดไปก็มารายการ The Voice ตอนนั้นเหมือนได้ไปเจอเพื่อนๆตามที่แคสงานแล้วก็จับมือกันไปตอนนั้น 7-8 ขวบถ้าถามว่าตอนนั้นตื่นเต้นไหมก็พอหนูย้อนไปดูก็ตกใจตัวเองเพราะเราเป็นเด็กแสบซ่ามากมีท่าปวดหัวคิดว่าไม่เขินค่ะแบบว่าทำไปเลยสมัยเด็กๆไม่ได้ประกวดแค่ร้องเพลงแต่ประกวดทุกอย่างอายก็ประกวดมารยาทของโรงเรียนด้วยมีประกวดเดินแบบแล้วก็ได้รางวัลอนาคตของซูเปอร์สตาร์รางวัลที่1ที่2ถึง3ไม่ค่อยได้แต่ได้รางวัลนี้มาถ้าถามว่าเวทีที่แจ้งเกิดในทีวีก็เดอะวอยซ์คิดค่ะน่าจะเริ่มมีคนเห็นมากขึ้นน้องผมแกะผมเกียร์หลังจากนั้นโฆษณาแต่ละงานไม่ใช่แคสทีเดียวแล้วได้อายคือถ้าหนึ่งงานถ้าผ่านรอบแรกก็ต้องมารอบสองต่อคนก็จะลดลงเรื่อยๆตอนนั้นคนเยอะมากถ้าแคส100งานก็ได้ประมาณ10งานค่ะถือว่าเยอะแล้วนะคะแล้วนอกจากโฆษณาร้องเพลงละครเวทีไปเล่นได้ยังไงอายละครเวทีนี่คือรู้จักกับเพื่อนที่ไปเดินแบบด้วยกันแล้วคนนั้นเขาเคยเล่นละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินและเหมือนจะมารีเมคอีกรอบหนึ่งเขาเลยบอกให้เราไปลองแคสดูไหมตอนนั้นก็ไปแคสบทแม่พลอยตอนเด็กก็จะได้เล่นแล้วแต่ถูกเปลี่ยนมาเล่นเป็นลูกแม่พลอยแทนตอนนั้นได้เล่นก็ดีใจแล้วค่ะถ้าถามว่าละครเวทียากไหมก็ยากมากค่ะคือมันเป็นการทำงานที่คนหลายๆส่วนทำโมเมนต์นั้นให้สำเร็จร้องด้วยแสดงด้วย acting ด้วยยากมากเลยค่ะในที่สุดมาเป็นละครในทีวีแล้วมาเล่นเรื่องแรกเรื่องอะไรอายจริงๆเคยเล่นละครมาแล้วตอนเด็กๆออกฉากสองฉากค่ะแต่ซิทคอมก็เล่นของช่องวันบางรักซอย 9/1 รุ่นลูกรับบทแป้งหอมเล่นกับพี่แท่งพี่อ้อมพี่ตรงๆและก็พี่นกุลไปเจอเขาแล้วตื่นเต้นยังจำได้อยู่เลยเพราะพี่คนที่มาแคสก็คุ้นหน้าคุ้นตาเราเหมือนเด็กเตี้ยคนหนึ่งและเขาก็ปรับบทให้แป้งหอมเป็นบทที่คนในบ้านแซวตลอดว่าเป็นเด็กเตี้ยมันก็มีจังหวะที่เราไม่มีงานเลยเหมือนกันอายใช่ค่ะมันเป็นช่วงที่เราไม่มีงานเลยหาบทที่เหมาะสมกับเราไม่ได้ก็จะมีแหละที่ไปแคสแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาเราไปไว้ไหนหลายคนบอกกลับไปเรียนไหมหรืออยากอยู่ในวงการต่อตอนนั้นก็ไม่ได้พักการเรียนหรือไปไหนก็ได้มีโอกาสทำงานมากขึ้นและก็ถ่ายบางรักซอย 9/1 ที่ค้างมาประมาณ 2-3 ปีก็อยู่กองนี้ไปเรื่อยๆพอมีดาราเด็กก็จะมีคนมาว่าแม่บังคับมาอันนี้มาเองหรือแม่บังคับมาอายหนูมาเองค่ะหนูชอบมากถ้าให้เล่าส่วนใหญ่จันสุกเราจะลุกไปโรงเรียนยากมากแต่พอวันที่ไปทำงานเราลุกง่ายมากผันตัวไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปยังไงอายก็ไปสมัครเกิร์ลกรุ๊ปครั้งแรกอายุ14ก็ชอบแบล็คพิงค์มากค่ะชอบพี่ลิซ่าแล้วก็ติดตามวงเขาอยู่ตลอดแล้วก็อยากลองดูเลยลองไปออดิชั่นดูถ้าถามว่าคัดศิลปินสี่อีฟกันนานแค่ไหนก็นานอยู่เหมือนกันค่ะเพราะช่วงนั้นโควิดด้วยเรียนเต้นออนไลน์กันสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยเพราะเต้นไม่พร้อมกันเจอแฟนคลับคุกคามอายก็มีบ้างค่ะเอาเป็นเรื่องที่หนูเคยเจอและจำได้นะคะตอนนั้นเป็นช่วงแรกที่สี่อีฟเดินสายก็มีกลุ่มคน 4-5 คนเดินมาขอถ่ายรูปแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ออกมาเซลฟี่แล้วเขาก็กระชากแขนหนูดึงมาใกล้ๆจะถ่ายเซลฟี่ทีมงานก็ลากกลับตอนนั้นก็ตกใจค่ะหลังจากนั้นก็มีกฎห้ามเซลฟี่ไปเลยเอารูปของเราไปตัดต่ออนาจารมันเกิดอะไรขึ้นอายอันนี้หนูรู้เพราะพี่บุ๋มปนัดดาบอกหนูมาทักไอจีมาว่ามีเคสนี้นะจับได้แล้วนะคือหนูก็เพิ่งรู้เขาทักมาให้เราไปแจ้งความเคสนี้ก็ครั้งแรกเลยมันเป็นกลุ่มที่ไม่ได้จะเห็นกันง่ายๆคุณแม่ก็ตกใจหาวันว่างให้ไปแจ้งความเลยตอนนี้ก็จับได้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ได้รับการประกันตัวออกไปซื้อบ้านให้ครอบครัวได้แล้ว13 ล้านให้เงินพ่อแม่กว่า6 หลัก
อายจริงค่ะบ้านหลังแรกที่เป็นบ้านของครอบครัวเราจริงๆปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นานเหมือนกันลองไปดูที่นั่นที่นี่ว่าดีไหมแต่ก็มาตัดสินใจที่นี่แหละถามแม่ได้ไหมว่าหกหลักจริงไหมแม่อายแม่ได้ 80,000 พ่อได้ 50,000 ถ้าถามว่าภูมิใจกับลูกคนนี้แค่ไหนก็ภูมิใจมากค่ะเขาทำเยอะมากพยายามตั้งแต่เล็กๆตัวเราเองเห็นพัฒนาการเราตั้งแต่7 ขวบติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31